มิงกลาบาสวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวย่างกุ้งนะฮะเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมากที่ตรงนี้คือสุสานของจักรพรรดิโมกุลองค์สุดท้ายครับชาบาฮาดูซาฟาที่2นะฮะคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะฮะในประวัติศาสตร์ของอินเดียเนี่ยช่วงต้องใช้คำว่าอวสานราชวงศ์โมกุลนะฮะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญมากเรื่องราวที่ผมจะเล่าทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Last Mogul คุณสุภัตราภูมิประภาสกัลยาณมิตรของผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วและกำลังจะออกโรงพิมพ์วัน2วันนี้แล้วก็จะเปิดตัวที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับโดยในวันที่8เมษายนเนี่ยผมจะไปพูดถึงหนังสือเรื่องนี้ The Last Mogul เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาบาฮาดูซาฟาที่2นี้โดยตรงเลยเป็นช่วงที่ท่านถูกยึดอำนาจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อในปี2400ท้วนในสมัยรัชกาลที่4ของตรงกับรัชกาลที่4ของสยามมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่มากในอินเดียตอนนั้นอินเดียปกครองด้วยอังกฤษละนะครับจักรพรรดิก็เป็นแค่หุ่นเชิดไม่มีอำนาจอะไรอำนาจอยู่ในมือของอังกฤษแล้วมันเกิดกบฏที่เรียกกันว่าซีปอยมิวตินีกบฏซีปอยขึ้นมาซีปอยคือทหารพื้นเมืองฮะส่วนมากเขาเป็นพวกแขกปาทานแขกซิกเป็นชาวฮินดูอะไรด้วยเนี่ยและพวกนี้ไม่พอใจอังกฤษนะฮะก็เกิดกบฏก็เลยเกิดการไล่ฆ่าคนอังกฤษไม่ใช่เฉพาะทหารอังกฤษนะครอบครัวคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งถ้าไปอ่าน The Last Mogul เนี่ยจะเห็นว่าความขัดแย้งความเกลียดชังที่ถูกสร้างสะสมมาเนี่ยมันมีมานานมากเมื่ออังกฤษเข้าไปในอินเดียผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเมื่ออังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียเมื่อไปยึดอินเดียได้เนี่ยอังกฤษทำตัวเป็นวรรณะใหม่ของอินเดียที่อยู่เหนือวรรณะทั้งหมดของอินเดีย4วรรณะรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าพวกนอกวรรณะพวกจันทานอังกฤษเป็นวรรณะใหม่ฮะจะอยู่เหนือวรรณะทั้งหมดมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นพูดง่ายๆใหญ่กว่าจักรพรรดินะครับกอบโกยผลประโยชน์ไปจากอินเดียจึงสร้างความอะไรละเกลียดชังขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆเหตุการณ์กบฏซีปอยเนี่ยพูดง่ายๆมันก็เป็นแค่ฟางเส้นสุดท้ายแค่นั้นเองกรณีเรื่องของกระสุนปืนที่จะต้องฉีดอะไรใช้ปากกัดแล้วก็เทดินปืนลงไปเนี่ยไอ้ที่มันเคลือบกระสุนเนี่ยไอ้ปลอกเนี่ยมันเป็นถูกลือกันว่ามันทำด้วยไขมันสัตว์ก็คือหมูหรือวัวซึ่งพวกฮินดูนับถือวัวพวกมุสลิมไม่กินหมูมันก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดการกบฏขึ้นมาสรุปกบฏนี้ก็ถูกปราบฮะสร้างความวุ่นวายราวๆสักปีหนึ่งก็ถูกปราบนะครับแล้วก็ผลของการปราบกบฏคราวนั้นก็คือการจับจักรพรรดิองค์สุดท้ายนะฮะแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็อังกฤษตอนนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้นะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยมันปกครองด้วยบริษัทอีสต์อินเดียนคอมพานีนะฮะบริษัทอินเดียตะวันโทษฮะอีสต์อินเดียคอมพานีไม่ใช่อินเดียนบริษัทอินเดียตะวันออกแต่พอมันยึดอำนาจคราวนี้รัฐบาลอังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็จับจักรพรรดิองค์สุดท้ายเนรเทศมาที่นี่เข้ามาครับเชิญครับตั้งที่นี่คือสถานที่สำคัญมากนะครับนี่คือรูปของจักรพรรดิโมกุลองค์สุดท้ายครับบาฮาดูซาฟาที่2นะฮะอันนั้นเป็นภาพวาดนะฮะตอนที่ยังมีอำนาจอยู่นะฮะท่านประทับอยู่ที่เรดฟอร์ดนะฮะที่นิวเดลีนะครับแล้วท่านเนี่ยในช่วงบั้นปลายเนี่ยท่านไปมีส่วนร่วมในกบฏซีปอยด้วยนะครับท่านก็เมื่อซีปอยแพ้เนี่ยท่านก็หนีไปอยู่ที่สุสานฮุมายุนนะฮะฮุมายุนเนี่ยเป็นต้นของราชวงศ์โมกุลเป็นบุคคลที่สำคัญมากแล้วก็ถูกอังกฤษเข้าไปจับตัวที่นั่นโอรสของท่านส่วนมากนะที่เข้าเกี่ยวข้องกับกบฏซีปอยเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตตัวท่านเองเนี่ยได้มาที่นี่นะฮะพร้อมกับโอรส2พระองค์และก็
ฉายาของพระองค์คือพระมเหสีของพระองค์ด้วยนะฮะและอังกฤษก็ส่งมานะฮะก็มาอยู่แบบอนาถาจากจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็มาอยู่แบบคนต่ำต้อยอ่ะแล้วก็เมื่อสิ้นพระชนเนี่ยตรงนี้แต่เดิมนะครับไม่ได้ท้าสร้างอย่างนี้อังเมื่อสิ้นพระชนเนี่ยก็ถูกฝังแบบธรรมดาแล้วก็พยายามจะกลบเกลื่อนประวัติศาสตร์ก็คือพูดง่ายว่าหมุดหมายอะไรต่างๆก็ไม่มีแสดงให้นะฮะมันมาปรากฏเมื่อตอนหลังเมื่อมีการขุดเจอชาวบ้านที่ชาวมุสลิมที่นี่เขาก็คงจะรู้นะฮะก็เลยมาสร้างสุสานเป็นที่ระลึกของท่านแต่บังเอิญว่ามาเจอหลุมจริงอยู่ข้างในปรากฏว่าที่นี่เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิองค์สุดท้าย The Last Mogul นะฮะอย่าลืมนะหนังสือของคุณสุภัตรากำลังจวนตลาดอ่านสนุกมากแล้วคนเขียนเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายสกอตไปอยู่ดิเดลีนานรู้เรื่องอังกฤษรู้เรื่องอินเดียดีมากขนเอกสารเป็นหนังสือที่อ่านสนุกมันมากนะวันนี้ผมก็เลยพาท่านมาชมสุสานสุสานแห่งนี้อยู่ที่เมืองย่างกุ้งนะอังกฤษจับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของอินเดียมาไว้ที่ย่างกุ้งอังกฤษจับจักรพรรดิจับกษัตริย์ของพม่าไปไว้ที่อินเดียอังกฤษจับกษัตริย์ลังกามาไว้ที่อินเดียใต้อังกฤษไม่ฆ่านะครับจะใช้วิธีเนรเทศนี่คือส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของอังกฤษก็คือชะตากรรมของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์โมกุลครับตรงนี้เป็นทางขึ้นพระเจดีย์ชเวดากองทางด้านทิศใต้นะฮะถ้าเราลงจากชเวดากองตรงนี้ลงมาเนี่ยเดินมานิดหนึ่งนะฮะเดินมานิดมันก็จะมาเจอสถานที่สำคัญนะครับมันจะอยู่ทางด้านขวามือเป็นสถานที่สำคัญมากๆนะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมากันนะแต่ที่นี่มันสำคัญมากๆนะคือว่ามันเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของพม่าหนึ่งในนั้นก็คืออูทันอูทันนี่ก็คือเป็นอดีตเคยเป็นชาวพม่าและเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะฮะแล้วก็อูทันเนี่ยท่านเสียชีวิตนะฮะในช่วงต้นปี1960เนี่ยแล้วก็เรื่องราวของท่านเนี่ยนำไปสู่การประทะกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งกับรัฐบาลเผด็จการทหารตอนนั้นนะฮะก็คือเนวินเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะถูกรัฐเผด็จการเนี่ยกระทำนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้ผมจะไปเที่ยวมหาวิทยาลัยย่างกุ้งจะไปเล่าเรื่องให้ฟังนี่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของพม่าคืออู่ถันถัดไปที่โน่นฮะถัดจากที่นั้นตรงนั้นเป็นทรงเจดีย์อันนั้นคือเป็นที่ฝังพระศพของพระนางสุภยาลัตพระนางนี่นะครับเป็นพระราชินีองค์สุดท้ายของพม่านะฮะเป็นชายาของพระเจ้าสีป้อท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที่รัตนคีรีพร้อมกับพระเจ้าสีป้อเมื่อพระเจ้าสีป้อสิ้นพระชนแล้วนะครับพระนางก็ได้กลับมาอยู่ที่พม่ามาอยู่ที่ย่างกุ้งนะฮะแต่ไม่สามารถได้กลับไปยังมัณฑะเลย์ได้ท่านก็ประทับอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็ใช้ชีวิตแบบก็อังกฤษก็จ่ายเงินเลี้ยงท่านนะฮะแต่ประเด็นของมันคือว่าพระนางสุภยาลัตเนี่ยกลายเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างด้วยอาณานิคมอังกฤษก็คือเธอเป็นหญิงที่ชั่วมากอย่างในหนังสือของเราอ่ะที่ชื่อพม่าเสียเมืองของอาจารย์ทุกฤทธิ์เนี่ยอาจารย์ทุกฤทธิ์ก็เอาข้อมูลเนี่ยมาจากหนังสือที่พวกฝรั่งเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางก็จะถูกฝรั่งอังกฤษเนี่ยฮะสร้างภาพให้เป็นนางมารร้ายนะฮะแต่ถ้าอ่านดูเนี่ยเธอก็ไม่ใช่เป็นราชินีที่อะไรนะฮะที่มีคุณธรรมสูงส่งอะไรนะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เธอไม่ได้ชั่วอย่างที่อังกฤษประนามเธอสร้างภาพเธอไว้ครับนะฮะเธอก็เป็นลูกสาวกษัตริย์เธอก็เป็นราชินีเธอก็มีเอาใจตัวเองถึงสามีนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะฮะแต่การที่เธอจะสั่งฆ่าอะไรนะฆ่าคนโน้นคนนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่พม่าต้องเสียเมืองเพราะเธอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ตอนนั้นถ้าอ่านประวัติศาสตร์อย่างใจเป็นธรรมนะผมเคยอธิบายบอกว่า
พม่าต่อให้มีหรือไม่มีพระนางสุภยรัตน์ก็ตามอังกฤษก็จะยึดพม่าครับเพราะเป้าหมายใหญ่คือเจาะจีนทางด้านใต้พม่าตอนนั้นยึดได้2ครั้งได้ทางใต้มาตั้งแต่แปรลงมาเหนือข้างบนแล้วจะปล่อยให้ขวางทางที่จะบุกจีนไปได้อย่างไรไม่มีทางรอดนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพระนางเนี่ยจึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้พม่าต้องเสียเมืองพม่าเสียเมืองเพราะอังกฤษจะเอาแต่ว่าพระนางก็ถูกสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทำความเข้าใจพระนางใหม่นะฮะมันมีหนังสือที่กัลยาณมิตรผมแปลนะฮะราชินีสุภยรัตน์ซึ่งก็เป็นหนังสือที่นักเขียนฝรั่งคนนี้ได้ไปสัมภาษณ์นางสนองพระโอษฐ์แล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็จะเห็นภาพของพระนางดีขึ้นเป็นธรรมขึ้นนะฮะคือผมจะพยายามทำตัวเป็นทนายแก้ต่างทางประวัติศาสตร์ให้หลายคนในประวัติศาสตร์นะฮะพระนางก็คือคนหนึ่งนะฮะเธออาจจะไม่ได้เป็นคนที่ราชินีที่น่ารักมากเท่าไหร่แต่เธอไม่ได้ชั่วขนาดที่อังกฤษสร้างไว้นะถ้าต่อไปที่โน่นอันนี้ที่ยิงเดี๋ยวเราไปดูยังไงมาตรงนี้ไหมอันนี้จะเห็นโน่นฮะถัดจากเจดีย์ตรงนั้นอันนั้นเป็นที่ฝังศพของดอซูเป็นภรรยาของนายพลองซานเป็นแม่ขององซานซูจีเธอเนี่ยป่วยหนักในปี1988เป็นเหตุให้องซานซูจีเนี่ยต้องมาเฝ้าไข้แม่และการเหตุการณ์นั้นนำให้เธอต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการลุกฮือขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปี1988ในวันที่8เดือน8ปี1988นั่นแหละจึงทำให้องซานซูจีได้มาปรากฏตัวอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองพม่าตั้งแต่นั้นมานะฮะแม่ของท่านก็สิ้นแล้วดอซูก็ถูกฝังไว้ที่นี่และถัดออกไปที่โน่นนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะโกดอมายโกดอมายนั่นเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์พม่านะเป็นหลังสุดท้ายนู่นน่ะคนเนี้ยมีภาพอยู่ในปฏิทินด้วยนะซึ่งมันแปลกมากแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่าเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าผู้นำคนเนี้ยกลับได้รับการยกย่องให้มาฝังในสถานที่สำคัญที่ต้องเรียกว่าคนระดับประเทศเท่านั้นนะอันนี้น่าสนใจนะคือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ประสบความสำเร็จในพม่าแต่ว่าผู้นำที่เป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์พม่านะกลับได้รับการยกย่องนะโกดอมายและก็ตรงเนี้ยเอาเข้าจริงๆบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีชื่อว่าอนุสรณ์โกดอมายนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญมาวางไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสถานที่สำคัญมากเวลามาย่างกุ้งผมก็จะพากัลยาณมิตรมาที่นี่แล้วก็จะเล่าเรื่องของแต่ละท่านให้ฟังนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นสถานที่สำคัญที่ส่วนมากทัวร์ไทยเราไม่ได้มาหรอกครับวันนี้ตั้งใจจะพามาเที่ยวมหาวิทยาลัยย่างกุ้งครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันมีประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะผลงานเนี่ยคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองที่ผมสนิทคุ้นเคยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นวิทยาลัยชื่อว่าวิทยาลัยย่างกุ้งวิทยาลัยย่างกุ้งนั้นมันตั้งในปี2421 2421ก็เป็นยุคที่ตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าอังกฤษยึดพม่าครั้งที่2ก็เลยได้ย่างกุ้งมาด้วยคือเขายึดได้ตั้งแต่แปรแต่แปรนี่จะอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปได้ตั้งแปรลงมาเนี่ยได้นะฮะจึงทำให้อังกฤษเนี่ยก็ได้มาได้ย่างกุ้งและก็เอาย่างกุ้งมาเป็นเมืองหลวงนะฮะแล้วก็มาสร้างวิทยาลัยแห่งนี้นะฮะชื่อวิทยาลัยย่างกุ้ง2400 พ.ศ. 2421และต่อมาเมื่ออังกฤษยึดพม่าได้ yes no problem you student นะนักศึกษามหาลัยย่างกุ้งนะฮะพวกนี้ผลงานดีมากต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อ2428นะ2428เมื่ออังกฤษยึดพม่าได้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยก็เอาพม่าไปเป็นจังหวัดหนึ่งของอินเดียใช่ไหมที่เรียกว่าเป็น British India เนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยที่กัลกัตตาแต่ต่อมานะฮะมันมีการยกฐานะของสถาบันการศึกษานี้จากวิทยาลัยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี2463หลังจุฬาลงกรณ์บ้านเรา3ปีนะฮะก่อนธรรมศาสตร์10กว่าปีนะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในSouth East Asia ของเรานะครับมหาวิทยาลัยย่างกุ้งแต่ที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะฮะ
นักศึกษามีผลงานทางด้านการเมืองมากนะฮะนักศึกษารุ่นแรกๆเนี่ยอย่างเช่นพวกองซานอย่างเช่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสร้างผลงานใช่ไหมครับแล้วก็มีอธิการอธิการคนนี้ดังมากนะฮะเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์พม่านะครับท่านเป็นคนนักเรียนนอกจบอังกฤษนะฮะแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์พม่าเคยเป็นอธิการที่นี่นะฮะแล้วก็มีและเรื่องสำคัญของผลงานทางศาสตร์ก็คือกรณีในปี2500กว่าเนี่ยนะฮะคือ เรื่องที่จะจัดงานศพให้แก่อุทันนะอันนั้นเป็นความขัดแย้งครั้งแรกที่รุนแรงมากๆนะฮะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย เกิดการประท้วงรัฐบาลทหารพม่าตอนนั้นแล้วก็นำมาสู่ของการทหารบุกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเหมือนที่พวกทหารตำรวจบุกไปธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลา19บุกแล้วก็มาระเบิดตึกอะไรต่างๆนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการถูกทำลายแบบนี้หลายครั้งจนครั้งล่าสุดนะเหตุการณ์ที่เรียกว่า8888นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ประท้วงนะฮะรัฐบาลเผด็จการเนวินครั้งใหญ่มากแล้วก็หลังจากนั้นมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถูกปิดนะฮะถูกเปิดสั้นๆแล้วก็ปิดอีกเปิดปิดปัจจุบันนี้เขาใช้วิธีย้ายคณะต่างๆไปอยู่ตามที่ต่างๆฮะตอนนี้แล้วก็แต่ที่นี่ก็ยังมีการสอนมาคณะอยู่วันนี้เนี่ยตั้งใจจะเข้าไปดูที่เก่าๆข้างในนะฮะว่าจะพาท่านไปชมปรากฏว่าเขาไม่ให้เข้าเขาอ้างว่าวันนี้นักศึกษาสอบนะฮะแต่ผมวันนี้กำลังสังเกตว่าที่ย่างกุ้งเนี่ยสถานที่ราชการนะเขาก็ปิดส่วนมากจะปิดไม่ให้เข้าอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าสถานการณ์เขาก็ยังไม่เรียบร้อยนะฮะก็เสียดายเดี๋ยววันหน้าครั้งหน้าจะพาเข้าไปชมนะมาวัดเลยจะถ่ายตรงเนี้ยถ่ายข้างในก็ไม่ได้นะฮะมหาวิทยาลัยย่างกุ้งวันนี้เล่าให้ฟังเล่าที่ประตูมหาวิทยาลัยนะฮะ